หน่อยครับเขาไม่ถ่ายเราเลยหน่อยๆหรอก็ว่ามันถ่ายพวกเราเอ็กเซอร์ซาวเกิร์ลว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็กเซอร์ซาวและแน่นอนคุณผู้ชมจริงๆแล้วว่าซาวด์เซียงของเราอยู่ด้านหลังนั่นแหละคือรถคันนี้เขามาถ่ายซาวด์โมบิลถูกต้องเขาเราไปบังช็อตของเขาคือซาวด์โมบิลเขาเชิญรถคันนี้เพื่อจะถ่ายลงเพื่อจะถ่ายลงหนังสือเขาเขาไม่ได้จะถ่ายเราแต่เราไปยุ่งกับเขาเพราะว่ารถคันนี้แซ่บจริงๆไม่เอามาเป็นสาวรับเชิญไม่ได้เดี๋ยวสะดุดตามากนะเพราะเธอกำลังจะลืมคุณบีเทิลของเจนะไม่ของเจของเจก็สวยแต่ว่าแบบสวยกว่าเยอะมากคือแซ่บทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งพาร์ททั้งตัวแต่งทั้งโอ้ทุกอย่างเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาก่อนแต่คนนี้หนูยกให้แซ่บที่สุดแซ่บกว่าคุณบีเทิลคันนี้แน่นอนเพราะว่าเขาคือช่วงของสาวโซไซตี้บายอัลพายไปดูปั๊บเลยค่ะสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมปัจจุบันนะครับการเล่นเพลงนะครับเรากำลังไปถึงยุคของการเล่นไฟล์ Hi-Res Audio นะครับหลายคนเริ่มสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะลองเล่นไฟล์รูปแบบใหม่นะครับเราคุ้นเคยกับ MP3 กันไปแล้วนะครับหรือแบบ CD ไปแล้ววันนี้เราพูดถึง Hi-Res Audio กันบ้างนะครับแต่ว่าเครื่องเสียงของ Alpine บางรุ่นเนี่ยก็คือไม่สามารถรองรับการเล่นเพลง Hi-Res Audio ได้นะครับจากการเสียบจากทำได้ USB ก็แต่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีทริคแนะนำครับทำให้เราสามารถเล่นไฟล์ Hi-Res จากเครื่องเสียง Alpine รุ่น CDE152 ครับทำให้เราฟังเพลง Hi-Res ผ่านเครื่องเสียงโดยใช้แค่ iPhone ครับไปชมกันเลยครับอุปกรณ์นะครับที่มีวันนี้คือ1ครับ iPhone ครับอันที่2คือ USB ครับผมทางด้านนี้ครับ CDE152 ที่ผมแนะนำฟังก์ชันคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่เคยรู้จักสินค้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นแบบ1ดิสไซด์ครับมีช่องใส่ CD ทางด้านหน้าครับมี Pout 3ชุดนะครับมีช่อง USB ทางด้านนี้ครับมีช่อง AUX นะครับแล้วมีการรองรับเรื่องของ FM ด้วยรวมไปถึงมีระบบปรับแต่งเสียงอยู่ภายในนะครับผมก็เบื้องต้นครับเราพูดถึงการฟังเพลงจาก Hi-Res Audio นะครับแน่นอนครับเราก็ต้องมีสิ่งแรกก่อนนะครับก็คือแอปพลิเคชันนะครับก็คือตัว iPhone เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถรองรับการเล่นไฟล์ Hi-Res อยู่มากมายให้เราเลือกใช้นะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟรีหรือแบบเสียตังค์ก็ได้แล้วแต่คุณสมบัติหรือความสามารถของเขานะครับก็มีเรื่องของเสียงที่แตกต่างกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วครับเป็น2โปรแกรมครับอันดับแรกเป็น Golden Ear นะครับแล้วก็อันที่2ครับเป็นของ OnGear ครับ SF Player นะครับผมหลักการครับง่ายคือเมื่อเราเอา iPhone เนี่ยไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถทำการดึงไฟล์เพลง Hi-Res เนี่ยต่างๆเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับพอเราเก็บมันในเครื่องเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แค่เอามาเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง Alpine ครับโดยผ่านสาย USB ครับนั่นเองครับผมก็เสียบ USB ครับนะครับแล้วก็เสียบเข้าที่ iPhone นะครับอันดับแรกง่ายๆครับเมื่อทำการเสียบเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้ไฟให้ด้วยนะครับผมการเล่นเพลงนะครับจะไม่สามารถค้นหาจากทางด้านนี้ได้แล้วครับแต่เป็นการค้นหาจากตัวแอปนะครับหลักการง่ายๆครับเหมือนตัวแอปเหล่านี้ครับเป็นตัวอ่านไฟล์นะครับอ่านเสร็จปุ๊บส่งสัญญาณเสียงครับดิจิตอลเข้ามาที่ตัวเครื่องเสียงอัลพายเครื่องเสียงอัลพายเองก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นแดกครับในการที่จะปรับแต่งเสียงต่างๆนะครับมีพวก EQ มีตัวแบ่งความถี่นะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ลองฟังกันดูครับก็อันนี้ผมลองกับ Golden Ear นะครับเข้าไป Golden Ear ก็จะมีแอปให้เล่นก็ Playส่วนการเปลี่ยนแท็กครับก็ทำการเปลี่ยนแท็กเหมือนเราเล่นเพลงที่อยู่ในiPhone เองนะครับอันนี้เป็นเวฟครับโอเคนะครับก็ลองดูแอปต่อไปครับที่ผมว่าคนส่วนใหญ่จะชอบใช้กันนะครับคือ OnGear นะครับ OnGear เองนะครับผมว่ามี2แบบก็คือแบบที่ใช้ฟังปกติกับแบบที่เป็นแบบ Hi-Res ซึ่งต้องซื้อนะครับ
ก็จ่ายเข้าไปซื้อไม่กี่บาทนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บเราก็เลือกเพลงต้องการเลยครับสมมติผมเอาเพลงนี้ไปกันครับปึ๊บตรงนี้ครับทางด้านหน้าก็มีการกดสามารถเปลี่ยนดูเรื่องของศิลปินอัลบั้มหรือเพลงได้นะครับก็สามารถกดเปลี่ยนตรงคำว่า view นะครับกดเข้าไปนะครับส่วนการเปลี่ยนแทร็กครับก็สามารถทำได้เช่นกันที่ตัวเครื่องเลยครับนะครับง่ายๆ Last night I heard the screamingLoud voices behind the wall เรียกว่าให้ความบันเทิงที่มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการฟังเพลงนะครับที่ผ่านจากทางด้าน iPhone นะครับชาร์จไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเรียกว่าเพลิดเพลินต่อการเดินทางครับนี่คือทริคง่ายๆนะครับของการใช้ CD 152นะครับในการเล่นเพลง Highless นะครับไม่ต้องมีการตั้งค่าทั้งสิ้นครับแค่เพียงเสียบสาย USB เข้าไปเท่านั้นความไพเราะความเพลิดเพลินบังเกิดแน่นอนครับผมและนี่คือทริคนะครับของการเล่นเครื่องเสียงของ Alpine และในโอกาสต่อๆไปผมก็จะไปหาเรื่องใหม่ๆนะครับมานำเสนอในรุ่นของ Alpine อื่นๆอีกนะครับผมและติดตามชมนะครับสวัสดีครับ สาระดีๆจากคุณป๊อปนี่สุดยอดเลยใช่หยุดคุณผู้ชมค่ะเข้าไปดูสาวรถเชิญคันนี้ดีกว่าหนูจะอดใจไม่ไหวแล้วว่าสาวรถเชิญคันนี้จะเป็นยังไงใหญ่ข้างในมากเลยไปดูเลยยาเลยสวัสดีค่ะพี่แจ็คเป็นยูเซอร์หรือว่าเป็นเจ้าของร้านเจ้าของรถเป็นอะไรยังไงเจ้าของรถครับเป็นเจ้าของรถเลยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของรถแต่ก่อนอื่นพี่บิทเทิลนี่แบบว่าคือเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นของพี่เองเหรอหรือว่าของผมเองไม่ใช่รถแฟนน้องหรืออะไรใช่ไหมคะคือพี่ตั้งใจเลือกบิทเทิลมาเลยเพราะอะไรถึงชอบบิทเทิลชอบสไตล์เขาอยู่แล้วครับชอบโครงสร้างรถทุกอย่างคือชอบความเป็นเต่านั่นเองแต่จับเต่าจากเต่าน้อยๆกลายมาเป็นเต่าซิ่งแบบเดี๋ยวเขาไม่คุณบิทเทิลไม่ใช่เต่านะก็ไม่รู้ว่าเป็นแมลงก็รู้แต่ว่าแมลงเต่าทองคาแรคเตอร์เขาจะแบบเป็นผู้หญิงขับซะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้พี่เป็นผู้ชายดุดันมาขับปุ๊บดูแต่งซะโหดเลยทำยังไงถึงจะให้มันดุไงครับให้สุดใช่ครับไม่เขาบอกนะว่าผู้ชายที่ออกบิทเทิลเนี่ยคือเขาเอาไว้คนมีเหตุผลเพราะว่าเขาเอาไว้ล่อเหยื่อเพราะว่าผู้หญิงพอเห็นบิทเทิลจะน่ารักเหมือนผู้ชายเลี้ยงหมาผู้หญิงก็จะเข้ามาดูลูกหมาดูน่ารักแกจะเข้าไปลูกหัวหมาทันทีแล้วพอเป็นบิทเทิลก็ใหญ่จะลูกอย่างลูกบิทเทิลใช่เหรอใช่ด้วยเหรอคะพี่เขาก็เล่นด้วยกับเราด้วยฉันรู้เลยผู้ชายที่ขับบิทเทิลน่ะเอาไปอ่อยสาวเรียวแล้วบิทเทิลคันนี้เป็นปีอะไรคะ2002เดิมๆสีเดิมเขามาเป็นสีครีมแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยใช่ไหมใช่ทำสีที่ไหนเอ่ยไปรู้จักกับพี่หวันหวันสไปเลอร์ครับพี่หวันสไปเลอร์ก็คือร้านหวันสไปเลอร์ที่พัทยาจังไงคะเขาไปตกลงปลงใจเขาเรียกก็คือชอบอยู่นะครับชอบสไตล์ VIP นะก็นะพี่ปรึกษาพี่หวันทำไงดีครับพี่หวันก็อ่ะผมก็ให้จัดไปเลยแล้วไปเริ่มต้นยังไงดีกว่าเพราะว่าทำไมถึงไปลงมาเดิมๆค่ะเอาจับภายนอกก่อนหรือว่าภายนอกหรือว่ายังไงที่ไปจับอะไรตรงแต่งอะไรก่อนแล้วว่าภายนอกก่อนแต่งภายนอกก่อนภายนอกก่อนแต่งซิ่งก่อนเลยซิ่งก่อนแล้วมาพี่ใส่อะไรไปบ้างนอกจากอันดับแรกคือเขาเปลี่ยนสีแน่นอนนอกจากสีแล้วนอกจากสีพี่ทำอะไรเพิ่มเข้าไปจะเป็นชุดพาร์ทข้างล่างหนูเห็นว่าพาร์ทรอบคันเลยเดี๋ยวคือหนูอันนี้สารภาพเพราะว่าขับบิทเทิลคือฉันไม่มีพาร์ทแบบนี้เราไม่เคยรับรู้ว่าบิทเทิลจะมีพาร์ทแบบอาจจะมีเพื่อวางอลังการของเขาแต่อันนี้ดูเป็นพาร์ทที่แป้งไม่เคยเห็นในชุดแต่งมันเป็นพิเศษยังไงคะมันเป็นยังไงเพราะว่า
ทางพี่หวานนี่จะทำขึ้นมาเองคือเป็นคอสตอมใช่ใช่คอสตอมเลยออกแบบกันเองออกแบบอันนี้อุ้ยซึ่งเข้ามากๆเลยนะออกมาอย่างกับแบบว่าใช่ก็จะดูเป็นสเต็ปใช่อันนี้ก็คือต้องสั่ง by the order เท่านั้นก็คือคอสตอมเป็นเฉพาะเลยใช่อ๋อก็คือจะไม่มียี่ห้อก็จะเป็นคันแรกเลยที่พี่หวานทำขึ้นมาอ๋อหล่อเทิร์นครับแล้วหนูเห็นซุ้มล้อก็ต้องตีใหม่เพราะว่าดูโครงต้องจัดติดใหม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วที่สำคัญคือทำไมถึงเลือกเอาโป่งบิทเทิร์นแล้วก็เย็บสวยดูดีแต่หนูว่ามันการร้อดูดุใช่สวยชอบขึ้นมาจากการเย็บตรงนั้นแหละอันนี้พี่คิดเองหรือว่าทางร้านทางร้านอ๋อเป็นเพราะต้องจัดแบบเอาล้อเข้าไปด้วยมันเลยต้องใช่ไหมมันต้องให้กลมๆใช่ไหมคะ